เมษายนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเท่าไรเดี๋ยวเราทำด้วยไพ่ทาร็อตที่เราสับกันสดๆเลยให้แม่นยำเลยนะคะเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์นะเป็นยังไงบ้างนะคะโหชาววันศุกร์การเงินขึ้นมานะการเงินเนี่ยมีโอกาสนะท่านเนี่ยจะไปกู้เงินมาลงทุนทําการค้าก็ได้บางท่านเนี่ยคิดว่าเบื่องานประจํานะอยากจะออกจากงานแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะไปกู้เงินมาลงทุนทําธุรกิจนะคะแต่การเงินเนี่ยมันหมุนเงินช่วงเนี้ยหมุนซ้ายจ่ายขวานะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะการเงินก็ต้องประหยัดนิดนึงสําหรับชาววันศุกร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้นเดือนมีใช้พอปลายเดือนท่านก็จะไม่พอกลางเดือนก็จะช็อตนะการเงินก็หมุนเพราะว่าจะไปกู้เงินด้วยอาจจะกู้มาซื้อคอนโดดาวคอนโดอะไรอย่างนี้ก็ได้สําหรับชาววันศุกร์นะคะทีนี้การงานมันเหนื่อยเนี่ยเจ้าชายถือดาบนะเหน็ดเหนื่อยมากนะคะต้องถ้าเกิดว่ามีเจ้านายก็ต้องอยู่ในกฎกติกาการงานก็ต้องแก้ไขตลอดเวลาเลยนะการงานก็เหน็ดเหนื่อยด้วยเพราะถือดาบเนี่ยแก้ไขแล้วแก้ไขอีกสําหรับชาววันศุกร์นะคะแต่ว่าชาววันศุกร์นี่ต้องเด็ดขาดนะพอคิดอะไรก็ต้องเด็ดขาดนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักเรียนนี้ชาววันศุกร์ช่วงนี้เนี่ยนักเรียนนี่ก็อ่านหนังสือเยอะติวสอบติวเรียนต้องขยันมากขึ้นนะจะได้ทําผลเกรดถ้าเกรดเฉลี่ยออกมานักเรียนนี่ถือว่าคะแนนดีขึ้นนะคะสำหรับเทอมเมษาเนี่ยนะก็ต้องอ่านหนังสือเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนํานิดนึงนะคะเปิดตัวนะคะเป็นแบรนด์สวยๆบายหมอนหน้าแม่ๆนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะปรับสิวรักษาสิวฝ้าสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์ใครอยากผิวขาวหน้าขาวหุ่นสวยหุ่นดีนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเราก็จะมีเป็นโปรดักต์นะคะรักษาสิวฝ้ากระริ้วรอยนะคะจุดด่างดำนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะคุณหมอก็มีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีหน้า Facebook แบรนด์สวยๆนะคะก็เข้าไปดูกันนะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะใครอยากสวยหุ่นดีผิวขาวแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ไว้คลิกลิงก์ข้างล่าง YouTube เลยค่ะก็เข้าถึงหน้าเว็บไซต์เลยค่ะเพราะคุณหมอทำระบบไว้แล้วก็ชาววันศุกร์นะจะมีโชคมีลาภจะถามว่ามีช่วงไหนคุณจะมีประมาณกลางเดือนวันที่16เมษาจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงแต่จะได้จากผู้ชายผิวดำสองสีท้วมนะจะนำโชคนำลาภมาให้แต่ว่ามันไม่พอหรอกเพราะว่าท่านจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรค่าเรียนค่าเทอมการศึกษาในช่วงเมษาเนี่ยเงินมันก็ต้องหมุนอาจจะมีการเอาของมีค่าไปจำนำเข้าลงจำนำก็ได้นะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์หรือว่าทองคำอะไรไปฝากลงจำนำไว้ก่อนนะคะไปจำนำเพื่อว่าจะค่าเทอมหมดด้วยเงินมันก็เลยช็อตสำหรับวันศุกร์แต่การงานนี่ดีสองไม้เท้ามีโอกาสนะขยับขยายธุรกิจก็จะมีหุ้นส่วนเพิ่มการงานจะดีจะเจริญก้าวหน้านะสมัครงานก็จะได้นะแต่ความรักนี่สินะความรักช่วงนี้มันก็เหมือนเบื่อๆจริงๆยังไม่พร้อมที่จะมีใครอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าวันศุกร์อาจจะพบรักกับผู้ชายที่รูปร่างผิวสองสีนะคะผู้ชายแต่ว่าจะได้เงินโบนัสจากคนรักก็ได้นะสำหรับชาววันศุกร์นะก็โอเคนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเป็นกำไรนำโชคไหวนำโชคก็เข้าไปดูได้ที่ Facebookอัญมณีเสริมดวง12ราศีกำไรนำโชค12ราศีก็มีกำไรนาคแหวนนาคนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับเสริมดวงนะคะโอเค